ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารแล้วสุขภาพดีกันกับเมนูครีนของเราวันนี้นะคุณผู้ชมอินเทรนด์มากตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทันสมัยเลยทุกยุคทุกเหตุการณ์นะคุณผู้ชมกับเมนูสเต็กไก่ครีนกับข้าวหุงธัญพืชเริ่มต้นนะคุณผู้ชมเราก็คงต้องเตรียมไก่ไว้ก่อนเพราะไก่ครีนก็คือการปรุงรสน้อยที่สุดไม่ทอดให้ฉ่ำน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ซื้ออกไก่มานะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูอกไก่ทั้งชิ้นเลาะหนังออกอีกต่างหากคุณผู้ชมใช้ซ่อมจิ้มซะคุณผู้ชมที่จริงคำว่าครีนอะแหมมันก็ต้องไม่มีรสอะไรเลยอะเป็นรสธรรมชาติธรรมชาติมันจะเกินไปไหมอะเขาบอกว่าอกไก่เนี่ยมีปริมาณไขมันน้อยที่สุดเลยนะของตัวไก่จิ้มซะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หย่อนอกไก่ลงไปในชามนะคุณผู้ชมขอมีรสนิดนึงเถอะเดี๋ยวเวลาเอาไปกริลแล้วนะคุณผู้ชมมันไม่มีรสเลยอ่ะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยโลโบใส่หน่อยนะคุณผู้ชมไม่งั้นก็ต้องไปนั่งโขลกพริกไทยดำเองกระทงกระเทียมเองใส่ลงไปทาถูทาถูอีกข้างหนึ่งทาถูอู้แต่กลิ่นพริกไทยฉุนกึกครีนแค่ไหนก็กินนมได้คุณผู้ชมนี่นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพเดียวกับผู้ผลิตฟอร์โมสนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบสูตรสำหรับทำอาหารแล้วก็เบเกอรี่ใส่ไปหน่อยหนึ่งพอช่ำๆแล้วพอให้เครื่องปรุงเนี่ยละลายคุณผู้ชมใส่นมไปนิดเขาบอกว่าทำให้บรรดาเนื้อสัตว์นุ่มได้นะคุณผู้ชมนะแค่นี้พอแล้วล่ะเอาไก่ใส่ตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงตอนนี้มาหุงข้าวกันดีกว่านะคุณผู้ชมเป็นข้าวธัญพืชด้วยช่วงนี้ต้องเน้นธัญพืชแล้วก็ผักหลากหลายนะคุณผู้ชมเพื่อสุขภาพพวกเราจะได้สุขภาพดีไม่ต้องเสียสตุ้งสตางกับการแบบกินอยู่กินยาโรคภัยไข้เจ็บมากันทั้งโลกพวกเราก็จะแข็งแรงสู้ได้นะคุณผู้ชมนี่ลูกเดือยคุณผู้ชมลูกเดือยนี่มีสรรพคุณดีมากนะพวกบรรดาธัญพืชสีขาวธัญพืชสีแบบแดงเข้มอมน้ำตาลอย่างถั่วแดงเนี่ยคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อติดบ้านไว้เลยอยากจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ลูกเดือยเนี่ยมาต้มซะเนี่ยเป็นเม็ดๆแบบนี้แล้วก็ถั่วแดงก็ต้มไว้ก่อนพอเปลือกนิ่มๆนะคุณผู้ชมนะทีนี้เราจะหุงข้าวต่อไปนี้เราต้องคิดละคุณผู้ชมในข้าวหนึ่งหม้อไม่ใช่มีแต่แค่คาร์โบไฮเดรตหรือได้แป้งจากแป้งก็ไปเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็ไปสะสมเป็นไขมันอีกคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มธัญพืชซึ่งช่วยในเรื่องของกากใยแล้วก็โปรตีนเพราะฉะนั้นข้าวหนึ่งคำที่ออกจากหม้อใบนี้ต้องไม่ใช่เพียงแค่แป้งเท่านั้นยังมีธัญพืชซึ่งให้โปรตีนให้แร่ธาตุแล้วก็ยังมีผักหลากสีคุณผู้ชมผักสีต่างๆนี่ดูสิสีเหลืองคุณผู้ชมสีส้มเห็นไหมเนี่ยหรือก็สีเขียวคุณผู้ชมผักต่างสีก็ให้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพในมุมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมหุงข้าวตำรับแบบนี้รับประทานกันคุณผู้ชมข้าวสารมีสตังหน่อยก็ข้าวหอมมะลิไม่ต้องข้าวต่างประเทศข้าวไทยแต่พอใช้ได้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องข้าวหอมแล้วก็นุ่มๆข้าวขาวธรรมดาก็ได้แล้วคุณผู้ชมถั่วแดงนี่ตราข้าวทองใส่ลงไปลูกเดือยก็ตราข้าวทองใส่ลงไปนะคุณผู้ชมใช้ช้อนคนซะหน่อยลูกเดือยตัวแดงให้กระจัดกระจายนะคุณผู้ชมนะพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าเข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะใส่ถั่วลันเตาซึ่งเป็นผักสีเขียวฟักทองสีเหลืองแครอทสีส้มแล้วก็แปะกล้วยเขาบอกอุ้ยดีต่อสมองนี่จำได้นะเนี่ยทำกับข้าวให้คุณผู้ชมชมไม่งั้นยืนทำอะไรยังไม่รู้เรื่องเนื้อแย่แล้วนะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมดูสีสินี่ขนาดยังไม่หุงเลยนะไม่ยังมีความน่ากินน่ากินขนาดนี้นะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะคุณผู้ชมจะทำให้ข้าวดูมีรสชาติเกลือนิดเดียวมันก็จะกระตุ้นทำให้น้ำลายเราวิ่งแล้วพริกไทยหน่อยได้ไหมไม่ว่ากันมันจะได้แบบหอมแบบท็อปโนสกระเทียมเจียวนิดหนึ่งถ้าไม่อยากจะได้เจียว
เบื่อน้ำมันไม่เป็นไรกระเทียมกรีบๆโยนลงไปเลยคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตใส่หน่อยเถอะฉันมือใหม่ทำใจไม่ได้ขอมีกลิ่นหอมแล้วก็น้ำสะอาดธรรมดาคุณผู้ชมไปเสียบปลั๊กแล้วประเดี๋ยวก็จะสุกนะคุณผู้ชมก็จะหอมชวนรับประทานทีนี้ในเมื่อข้าวมีประโยชน์แล้วไปรับประทานคู่กับข้าวที่ทำลายสุขภาพก็กระไรอยู่เราหมักไก่ไว้เดี๋ยวมาจี่ไก่กันนะครับเตรียมกระทะกริลแพนตราหัวมาลายเอาไว้นะคุณผู้ชมจะได้เอาไว้สำหรับย่างโน่นย่างนี่คุณผู้ชมต่อไปนี้เราจะไม่ให้โปรตีนจากเนื้อสัตว์สัมผัสกับเปลวไฟโดยเฉพาะเปลวจากแก๊สนี่ไม่สมควรน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจใส่แค่นี้คุณผู้ชมไม่ได้เยอะเสร็จแล้วก็จัดการเอียงให้น้ำมันเนี่ยเคลือบที่ก้นกระทะเห็นไหมความจริงกระทะนี้นี่อาหารจะไม่ติดอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเงาอ่ะมันดูน่ากินกว่าคุณผู้ชมโอ้อันนี้คลัสโตตลาดโลโบขนมปังป่นปรุงรสคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยกระทะเริ่มร้อนนี่เกล็ดขนมปังปรุงรสอ๋อขนมปังป่นปรุงรสอู้จะเรียกเป็นเกล็ดอยู่ด้วยละอ่ะอกไก่ที่เราหมักไว้จัดการคลุกซะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็เอามาวางลงไปในกระทะโอ้ยต้องไฟอ่อนสิคุณผู้ชมจะมาชี้ชอควันขมูไม่ได้ต้องใจเย็นๆอย่าลืมว่าตรงนี้บางจะสุกก่อนตรงนี้หนาหน่อยสุกช้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมแบบใจร้อนอุ้ยตายตรงนี้สุกละโอ้ตรงนี้หั่นมาข้างในยังแดงๆนะไม่ได้คุณผู้ชมเราก็จัดการให้สุกทั้งชิ้นต้องใจเย็นนิดนึงนะคุณผู้ชมพอข้างนึงสุกเราก็กลับอีกข้างนึงคุณผู้ชมรับรองได้เลยรับประทานเสร็จสุขภาพดีวิลืมบอกไปคุณผู้ชมไข่ต้มอีกสักฟองนึงนะไข่ต้มปอกเปลือกตราเคซีเอฟนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมอยากอยู่กับคุณผู้ชมอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแต่มันเป็นไปไม่ได้เราต้องเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะของซีฟู้ดเนี่ยใครๆก็ชอบกินวันนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อแล้วก็วิธีการเตรียมหอยแมลงภู่สำหรับปรุงอาหารกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมจะเอามาลวกแล้วก็ไปทำอาหารต่อเนี่ยก็แนะนำว่าเวลาลวกเนี่ยนะคะเตรียมอ่างที่ใส่น้ำแข็งกับน้ำเอาไว้ด้วยแล้วในหม้อที่ลวกเนี่ยนะคะก็ต้องมีพวกสมุนไพรนานาเลือกใช้เป็นใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็โหระพาวันนี้ชวนคุณผู้ชมรับประทานอาหารฝรั่งกันดีไหมคุณผู้ชมเสิร์ฟแบบฝรั่งชนะคุณผู้ชมจานใหญ่ยังกระถาดแต่คุณผู้ชมมันดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ